สาวเกาหลีคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเพื่อดูว่าเมืองไทยนั้นจะเป็นอย่างที่เธอคิดเอาไว้หรือเปล่าเพราะในก่อนที่เธอจะมาเมืองไทยเธอได้ศึกษาหาข้อมูลเอาไว้มากมายเกี่ยวกับที่นี่ที่ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดอากาศร้อนผู้คนเป็นมิตรและมีร้านอาหารข้างทางเต็มไปหมดเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวหลายๆคนเดินทางมาแล้วต้องกลับมาเที่ยวซ้ำอีกมันวิเศษมากๆจนเธอนั้นอยากจะมาสัมผัสมันด้วยตัวเองเธอจึงได้เดินทางมาที่นี่ที่ประเทศไทยแห่งนี้หลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเธอก็ได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่เธอนั้นไม่เคยคาดคิดมาก่อนซึ่งสาวเกาหลีคนนี้เธอจะเจอกับอะไรบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับเปิดคลิปมาสาวเกาหลีคนนี้เธอก็อยู่ที่ห้องพักของเธอและกำลังกินอาหารเช้าที่พนักงานโรงแรมเตรียมเอาไว้ให้เธอบอกว่าอาหารเช้าที่นี่มันแปลกมากๆมันมีมังคุดสีม่วงๆอยู่ด้วยเธอบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะกินมังคุดกับกล้วยได้ตลอด24ชั่วโมงที่เราอยู่โรงแรมแห่งนี้ซึ่งเธอก็ได้กินมังคุดที่นี่ตลอดเพราะว่าเธอนั้นชอบมากและสามารถที่จะกินเท่าไหร่ก็ได้ตามที่เธอต้องการนี่คือสถานที่ที่ดีมากๆจากนั้นเธอก็ได้กินอาหารเช้าจนเสร็จและเดินขึ้นไปยังห้องพักเธอบอกว่าห้องพักที่นี่ค่อนข้างที่จะเล็กไปหน่อยแต่มันก็นอนสบายมากและเธอก็ได้เก็บของเพื่อเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมโดยในวันนี้เธอจะออกไปสำรวจเมืองกรุงเทพเป็นครั้งแรกเธอไม่รู้ว่าข้างนอกจะมีอะไรบ้างเธอได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับกรุงเทพเธอหาข้อมูลมาก่อนหน้านี้ที่จะมาที่นี่ซึ่งคนเกาหลีหลายๆคนที่เดินทางมาในประเทศไทยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่และอาหารไทยก็อร่อยมากๆเธอไม่รู้ว่าเมืองไทยจะมีอะไรให้เธอค้นหาบ้างแต่มันต้องสนุกแน่ๆเธอตื่นเต้นที่จะได้ออกไปสำรวจเมืองกรุงเทพจากนั้นเธอก็เก็บของและออกไปข้างนอกเธอบอกว่าคืนนี้เธอยังไม่มีที่พักเลยหลังจากที่ออกจากโรงแรมแห่งนี้เธอก็จำเป็นจะต้องไปหาที่พักใหม่ดังนั้นเธอจึงได้เดินทางไปยังโรงแรมอีกที่หนึ่งในตัวเมืองกรุงเทพเธอบอกว่าเธอเนี่ยชอบที่นี่มากๆมันทั้งสวยและหรูหรามันเป็นที่พักที่เธอเนี่ยได้หาข้อมูลเอาไว้ก่อนที่จะมาประเทศไทยแล้วเธอก็สนใจอยากจะมาพักที่นี่มากๆและในวันนี้เธอก็ได้มาแล้วที่โรงแรมแห่งนี้เป็นที่นิยมมากในเกาหลีชาวเกาหลีหลายคนเนี่ยเดินทางมาที่โรงแรมแห่งนี้และได้ถ่ายรูปลงในอินสตาแกรมมันเป็นโรงแรมที่ถ่ายรูปออกมาได้สวยมากแต่ที่โรงแรมแห่งนี้ก็มีราคาที่แพงแถมราคาห้องพักก็แพงขึ้นทุกปีด้วยจากนั้นเธอก็ได้พูดถึงร้านอาหารในกรุงเทพเธอบอกว่าที่นี่เนี่ยมีร้านอาหารข้างทางราคาถูกให้นักท่องเที่ยวได้ลองกินมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเพราะเราจะได้นั่งกินอาหารข้างทางที่มีรถสัญจรไปมาสิ่งนี้ทำให้เธอเนี่ยอยากจะมาเที่ยวในกรุงเทพเพราะเธอคิดว่ามันน่าจะสนุกจากนั้นสาวเกาหลีคนนี้เธอก็ได้บอกว่าที่หน้าโรงแรมของเธอมีตลาดด้วยแล้วเธอก็จะลงไปเดินซื้อของกินที่ตลาดเธอเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่ตลาดแห่งนี้และอาหารที่นี่เนี่ยจะอร่อยมากแค่ไหนเธอตื่นเต้นที่จะได้เห็นบรรยากาศเมืองไทยและเธอก็ได้เดินออกจากที่พักมาอยู่ที่ถนนแห่งหนึ่งในเขตจตุจักรที่นี่เนี่ยมีผลไม้และข้าวของขายอยู่เต็มไปหมดและเธอก็ได้เดินมาเจอกับร้านขายกล้วยเธอบอกว่ากล้วยที่นี่เนี่ยมีราคาที่ถูกมากแค่ 1,000 วอนมันน่าสนใจจริงๆแต่เธอเนี่ยมีกล้วยกินให้แบบไม่อั้นที่โรงแรมฉะนั้นแล้วเธอไม่จำเป็นต้องซื้อกล้วยจากนั้นเธอก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอกับร้านขายมะนาวเธอบอกว่ามะนาวที่ประเทศไทยมีราคาเท่าๆกับที่ประเทศเกาหลีเลยและเธอก็ได้เดินต่อไปอีกจนมาเจอกับร้านขายเสื้อผ้าซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเสื้อผ้าลายมังกรที่ร้านนี้มันเป็นแฟชั่นของไทยหรอเพราะปกติแล้วเธอจะเห็นที่ประเทศจีนมากกว่าและเธอก็ได้เดินต่อไปอีกเรื่อยๆซึ่งก็ได้เจอกับร้านขายอาหารมากมายสาวเกาหลีคนนี้เธอก็เลยบอกว่าก่อนที่จะมาเมืองไทยเธอคิดว่าน้ำหนักของเธอนั้นต้องขึ้นแน่ๆเพราะเธอรู้ดีว่าที่เมืองไทยมีแต่ของอร่อยร้านอาหารแถวนี้เนี่ยอยู่ห่างจากที่พักของเธอนิดเดียวและเมื่อมองป้ายราคาอาหารที่นี่ก็มีราคาไม่แพงด้วยและเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็ได้มาเจอกับร้านขายหมูทอดและร้านขายขนม
เธอบอกว่าที่นี่เนี่ยมีของกินที่ดูน่าจะอร่อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ในตอนนี้ที่นี่ค่อนข้างที่จะเงียบไม่ค่อยมีคนเดินซื้อของแต่เธอเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าคนที่นี่อาจจะมาซื้อของกินในช่วงหัวค่ำทำให้ในตอนนี้ยังไม่มีคนจากนั้นเธอก็ได้เดินมาเจอกับร้านขายน้ำและได้ทักทายแม่ค้าซึ่งเธอก็ได้ถามว่าชาเย็นแก้วละเท่าไหร่แม่ค้าจึงตอบว่าแก้วละ20 บาทเธอสนใจมากและอยากดื่มน้ำแถมชาเย็นที่นี่ยังมีราคาไม่แพงอีกด้วยเธอจึงได้สั่งน้ำชาเย็นไป1 แก้วเมื่อได้น้ำมาแล้วเธอก็ได้ลองกินแล้วบอกว่าแม่ค้าที่นี่ชงชาออกมาได้อร่อยมากมันมีความหวานเล็กน้อยทำให้ชาอร่อยมากขึ้นจากนั้นเธอก็ได้พูดถึงว่าอากาศที่กรุงเทพค่อนข้างที่จะร้อนการได้กินชาเย็นกับอากาศร้อนของกรุงเทพมันเป็นอะไรที่ดีมากๆมันช่วยทำให้เธอสดชื่นและหายร้อนได้ชาเย็นนี้ทำให้เธอมีความสุขเป็นความสุขในราคา800 วอนเธอมาถึงเมืองไทยครั้งแรกและไม่เคยซื้อชากินตามถนนแบบนี้เลยเธอรู้สึกว่าที่เมืองไทยจะมีร้านขายน้ำแบบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดมันน่าจะเป็นเรื่องปกติของคนไทยที่ซื้อและเดินกินตามถนนแบบนี้จากนั้นเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆและบอกว่าที่นี่มีตลาดอยู่ใกล้ๆแต่ต้องเดินไป20 นาทีมันเป็นตลาดที่เปิดแค่สัปดาห์ละ3 ครั้งและเธอก็จะเดินไปที่นั่นเพื่อหาของกินและดูว่าจะมีอะไรบ้างจากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปที่ตลาดโดยในระหว่างทางเธอก็ได้เที่ยวชมเมืองกรุงเทพไปด้วยเธอบอกว่าดูที่ต้นไม้นี่สิเธอชอบเมืองนี้เพราะมีต้นไม้อยู่ใจกลางเมืองมันให้ความรู้สึกได้ถึงธรรมชาติและเธอก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอกับรถที่จอดอยู่ข้างทางและมีฝุ่นเต็มเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจอดทิ้งเอาไว้ที่นี่มานานแล้วเธอบอกว่าตั้งแต่เดินออกมาจากที่พักเธอเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางแบบนี้เยอะมากในกรุงเทพมันเป็นรถเก่าที่น่าจะจอดเอาไว้นานมากๆเธอสงสัยว่าเจ้าของรถเนี่ยเอารถมาจอดทิ้งไว้ทำไมแล้วไปไหนทำไมพวกเขาไม่มาดูแลรถของพวกเขาเลยจากนั้นเธอก็ได้เดินมาถึงที่ตลาดเธอบอกว่าเหนื่อยมากเพราะอากาศร้อนแต่เธอก็เดินมาถึงที่นี่จนได้เธอบอกว่าที่นี่เนี่ยมีของกินมากมายเต็มไปหมดเลยมันมีทุกอย่างจริงๆซึ่งเธอได้เดินดูของกินไปเรื่อยๆในระหว่างนั้นเธอก็บอกว่าที่นี่มีปลาทอดที่เธอไม่ชอบกินอยู่ด้วยแน่นอนว่าเธอจะไม่ซื้อมันเพราะเธอนั้นไม่ชอบจากนั้นเธอก็ได้เดินมาเจอกับแผงขายผลไม้เธอรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากไม่คิดเลยว่าในฤดูนี้จะมีส้มขายด้วยที่ประเทศไทยมีส้มเขียวหวานขายกันเยอะมากแถมราคาก็ไม่แพงแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อและได้เดินมาจนถึงร้านขายหมูทอดเธอเห็นคนยืนรอต่อคิวเยอะมากๆเลยคิดว่าหมูทอดร้านนี้น่าจะอร่อยมากเธอจึงอยากจะลองกินและได้เดินเข้าไปต่อแถวเมื่อถึงคิวของเธอก็ได้สั่งข้าวเหนียวหมูทอดในราคา25 บาทจากนั้นเธอก็ได้เดินหาของกินที่ตลาดต่อไปเรื่อยๆจนมาเจอกับร้านขายโดนัทเธอบอกว่าเธอเนี่ยชอบมากๆและก็อยากจะลองกินว่าโดนัทที่ประเทศไทยจะอร่อยมากแค่ไหนจะอร่อยเหมือนที่เกาหลีหรือเปล่าเธอจึงได้ซื้อโดนัทมา1 ชิ้นและเธอก็ได้เดินดูของกินที่ตลาดต่อไปเรื่อยๆซึ่งก็ได้เดินมาเจอกับร้านขายปลาทูนึ่งเธอบอกว่าแม่ของเธอเนี่ยไม่กินปลาทูที่เกาหลีเลยเพราะมันไม่อร่อยแต่แม่ของเธอนั้นบอกว่าปลาทูที่ประเทศไทยนั้นอร่อยที่สุดโดยในตอนนี้เธอบอกว่าเธอหิวมากแล้วในวันนี้เนี่ยเธอก็ซื้อของกินมา2 อย่างและก็จะกลับไปกินในที่พักเพราะที่นี่ไม่มีสถานที่ให้เธอนั่งกินที่นี่มีผู้คนมากมายเดินซื้อของจากนั้นเธอก็ได้กลับถึงที่พักและมากินข้าวหมูทอดเธอบอกว่าข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมหมูทอดเนี่ยก็อร่อยเธอคิดว่าน้ำหนักของเธอต้องขึ้นแน่ๆเพราะเมืองไทยมีแต่ของอร่อยอาหารที่นี่มีราคาที่ถูกมากจากนั้นเธอก็พูดถึงหมูทอดแล้วบอกว่ามันอร่อยจริงๆเธอเดินทางจากที่เกาหลีมาเมืองไทยเพื่อสิ่งนี้รู้สึกคุ้มค่าจริงๆที่ได้มาเมืองไทยจากนั้นในท้ายคลิปนะครับสาวเกาหลีคนนี้เธอก็บอกว่าการมาเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ของเธอนั้นสนุกมากๆเธอรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นบรรยากาศเมืองกรุงเทพและรู้สึกดีที่ได้มาเที่ยวในเมืองไทยวันนี้โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของสาวเกาหลีที่ได้เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยและได้เจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปโดนี้
หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติคนไหนที่เดินทางมาเที่ยวและพูดถึงประเทศไทยอีกนั้นต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปเอาละครับเรื่องราวโดยประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ